สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับจะเป็นในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือว่าจะอ่านแบบออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวานนี้นะครับคงจะไม่ไปกล่าวถึงอะไรมากมายนะเพราะเข้าใจว่าคนไทยทุกคนเราก็คงจะล้อมรวมความรู้สึกอันนี้แล้วก็ส่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับคุณเปลวก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันในคอลัมน์ประจำวันนี้นะครับไม่มีเรื่องการเมืองมีแต่เรื่องของการแสดงความอาลัยทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจากนาทีนี้เป็นต้นไปเราจะมาร่วมกันในการที่จะร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับคุณเปลวนะครับหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยคือตุลาอาถรรพ์ตุลาก็คือเดือนตุลาคมนี่แหละครับเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับเดือนตุลานี่เหมือนกับมีอาถรรพ์จริงๆนะครับเมื่อวันก่อนวันที่2ตุลาคมเนี่ยถ้าจำกันได้ที่ประเทศอินโดนีเซียมีการก่อจลาจลขึ้นในสนามฟุตบอลก็ปรากฏว่าเหยียบกันตายไปไม่ต่ำกว่า125ศพนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งตกใจแล้วก็เศร้าใจเหตุการณ์ยังไม่ทันหายเลยครับเมื่อวานนี้เอาอีกแล้วครับวันที่6ตุลาคมจากเมื่อปี2519ก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า6ตุลาอาถรรพ์มาปีนี้ครับปี2565นี่ช็อกประเทศช็อกโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกจนได้นะครับตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะว่าติดยาเสพติดจะด้วยความเครียดก็ตามความคลุ้มคลั่งก็ตามหรือว่าจะด้วยการเมายาจนเกิดอาการที่เรียกว่าประสาทหลอนก็ตามหรืออาจจะประกอบกันทั้งสองกรณีก็ตามเนี่ยนะครับใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในศูนย์เด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูยิงเข้าไปชนิดที่เรียกว่าบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวนะครับทำให้เด็กเล็กๆลูกหลานชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิตทันที30ศพรวมทั้งผู้ใหญ่ในศูนย์แล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ยคนร้ายรายนี้ไปยิงเพื่อนบ้านรายทางตายไปแล้วนะครับ2ศพแล้วก็มาก่อเหตุแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ขับรถกระบะกลับบ้านพอถึงบ้านก็ไปยิงลูกชายตัวเองซึ่งยังตัวเล็กๆอยู่เลยแล้วก็ไปยิงเมียตัวเองรวมถึงญาติในบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปสุดท้ายก็ต้องยิงตัวเองเสียชีวิตหรือตายตามไปด้วยนั่นแหละครับสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับล่าสุดจนถึงเช้าวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะครับตัวเลขอยู่ที่38ศพแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก8คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเด็กเล็กๆนะครับนี่ผมสรุปคร่าวๆนะครับสรุปให้ฟังก่อนเพราะว่ายอมรับว่าตกใจแล้วก็สงสารเด็กๆแล้วก็สงสารพ่อและแม่เด็กๆที่ต้องได้รับความสูญเสียในคราวนี้จนมันพูดไม่ออกมันบอกไม่ถูกจริงๆนะครับอกเขาอกเรานะครับลองถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยเป็นลูกหลานเราแล้วก็ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกยังไงเขาก็คงรู้สึกอย่างนั้นแหละครับจะยังไงต่อไปก็ค่อยๆฟังความคืบหน้ากันเรากันเผื่อว่าจะมีช่องทางไหนที่จะโอบเอื้อเจือจานน้ำใจกันได้ยามทุกยามโศกเนี่ยเราก็ค่อยๆช่วยกันไปอันคนไทยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักกันหรอกถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละถิ่นดินแดนก็ตามเนี่ยแต่ว่ายามทุกยามโศกอะไรล่ะครับมันจะมีค่าช่วยเยียวยาจิตใจต่อกันได้เท่ากับน้ำใจไมตรีซึ่งจะเป็นสายโยงแห่งเยื่อใยถึงกันแหละครับยามทุกยามโศกยามทุกยามยากคนไทยเราจะไม่ทิ้งไทยหรอกครับไม่ทิ้งกันเด็ดขาดไม่มีเหลืองไม่มีแดงนะครับไม่มี3นิ้วไม่มี5นิ้วไม่มีพวกเขาพวกเรามีแต่ไทยพวกเดียวกันซึ่งจะรักกันแล้วก็จะไปด้วยกันสุขด้วยกันทุกด้วยกันนี่แหละครับเราทั้งหลายเนี่ยจะไม่แบ่งแยกจะไม่แตกไทยออกจากกันไปเด็ดขาดนะครับก็ดูสิครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูพอประกาศขอรับบริจาคเลือดปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงครับต้องรีบปิดประกาศแล้วก็ขอบคุณทันทีเพราะว่ามาบริจาค กันมากมายจนล้นเลยทีเดียวเห็นไหมครับพอถึงที่เป็นทีตายเนี่ยคนไทยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็เลือดสีเดียวกันหมดนี่แหละครับแล้วก็เข้ากันได้หมดนี่แหละครับ
เมื่อวานนี้คุณเปรย์บอกว่าผมก็เป็นหวัดนะครับเกิดอาการไอขึ้นมาไข้ขึ้นแล้วก็ขี้มูกโป่งเลยยังนึกอยู่เหมือนกันว่าเอาแล้ววะสงสัยจะถูกหวยหางเลขโควิดเข้าอีกซะละมั้งนึกในใจยังนอนแผ่กับเก้าอี้โต๊ะทำงานแล้วก็ดูข่าวโทรทัศน์เข้าไปรำลึกเหตุการณ์6ตุลากันที่อนุสาวรีย์ย่านราชดำเนินนะครับก็เห็นว่าเรียบร้อยดีนี่ครับสุโขสโมสรดีก็ยังแอบดีใจว่าปีนี้น่าจะปลอดโปร่งโล่งตลอดล่ะครับแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นคำว่าตุลาอาถรรพ์หนีไม่พ้นจริงๆเพียงแต่ว่าเหตุในคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับนักศึกษานะครับมันไพร่ไปเกิดกับเด็กเล็กประเภทกินนมไกวเปลนอนที่หนองบัวลำพูนู่นแหละครับผมไม่อยากจะใช้คำว่าตัดเคราะห์สะเดาะกรรมประเทศนะครับแต่มันก็ออกประมาณนั้นแหละครับบ้านเราเนี่ยกับเด็กเล็กๆด้วยแล้วเหตุการณ์ทำนองนี้มันไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยแต่จะเห็นบ่อยๆก็จากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งที่นั่นเนี่ยเอาละดินแดนสังคมแห่งความเครียดเขาพกปืนกันได้นะครับเหมือนกับพกไม้จิ้มฟันกันเลยแล้วมันก็ค่อยๆเป็นตัวอย่างแล้วก็ลามไปเรื่อยๆให้เกิดการกราดยิงแบบไม่เลือกหน้าตามสถานศึกษาแล้วก็ตามสถานที่สาธารณะอยากจะพูดถึงเรื่องของสื่อสารออนไลน์สักนิดนึงสื่อสารออนไลน์เนี่ยนะครับมันมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์นะครับมันควักสมองแล้วก็ความยับยั้งชั่งใจออกไปจากหัวกะโหลกมนุษย์ยุคนี้จนกลวงโบนี่แหละครับกลวงโบจนเหลือแต่สัญชาตญาณตอบสนองสิ่งเราเหมือนกับสัตว์ป่าครับไม่เหลือสติไม่เหลือความนึกคิดแยกแยะและนี่แหละครับคือมนุษย์ในยุคธาตุไอทีสังคมนี้อยู่ยากครับอยู่ยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับการเดินถนนชนิดตัวรีบเกียมตนไม่มองตาไม่สบตาใครใช่ว่าจะไม่ตายนะครับอย่างกรณีเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะเครียดจากการถูกไล่ออกจากราชการอันนั้นก็ไม่น่าจะทำให้คลั่งขนาดไปฆ่าเด็กได้ถ้าอยากฆ่าอย่างดีก็ฆ่าคนในบ้านแล้วก็ฆ่าตัวเองแค่นั้นแหละครับแต่นี่ไล่ฆ่าดาบไปเลยแล้วก็มุ่งไปฆ่าเด็กเล็กในศูนย์ด้วยเนี่ยเหตุที่ผลักดันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ได้เป็นเพราะว่ายาเสพติดนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานเองนะครับเห็นนายกท่านก็สั่งให้ปปตลเนี่ยลงไปไต่สวนทวนความในพื้นที่แล้วนะครับถึงเจ้าตัวจะตายไปแล้วแต่ว่าการสืบสอบเพื่อหาสาเหตุจากคนใกล้ชิดจากคนในครอบครัวตลอดจนเพื่อนตำรวจเนี่ยก็น่าที่จะประมวลถึงพฤติกรรมแล้วนำไปสู่การก่อเหตุได้เหมือนกันจะเป็นยาบ้ายาไอซ์ยาอียาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะครับปราบไม่สิ้นก็จริงครับแต่ขั้นใดหญ้าดินเนี่ยมันควรจะเป็นนโยบายหลักล้างบางชนิดเอ็กซเรย์กันสักทีหนึ่งนะครับเอ็กซเรย์กันลงมาเลยครับตั้งแต่ระดับรัฐบาลระดับพรรคการเมืองระดับสตช.ระดับกองทัพระดับสถานศึกษาเรื่อยลงไปจนถึงระดับอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยนะครับเอาให้หัวเนี่ยมันไม่สายมีนอกมีในอย่าให้มีแล้วหางมันจะกระดิกยากครับแล้วก็ไอแบบที่ว่าตัดตอนจบแค่จับนั่นแหละครับมันแค่ยีเกตบตาหาแดกไปแค่นั้นเองเลยครับก็ขนาดตำรวจติดยาเองจนต้องไล่ออกแล้วก็ไม่รู้เลยครับว่าตำรวจไปซื้อยาจากที่ไหนมาติดกันไม่รู้เลยครับเผลอๆเนี่ยมันเป็นไปได้มากด้วยซ้ำไปว่าอาจจะค้ายาซะเองด้วยซ้ำไปอันนี้ผมสมมติฐานเองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับวันศุกร์ที่7ตุลาคมนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็มีคำสั่งออกมาแล้วให้ลดธงครึ่งเสานะครับเพื่อเป็นการไว้อะไรกับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นการลดธงพิเศษ1วันเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับนอกเหนือกว่านั้นครับต้องเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่เปรียบมิได้ในการนี้ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณารับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดเอาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีลงไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียทุกครอบครัวนะครับพร้อมทั้งทรงให้ติดตามสถานการณ์เพื่อรายงานให้ทรงทราบทุกระยะด้วยนี่แหละครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผบ.ตร.คนใหม่ก็ลงไปอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ให้ทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามีน้ำหนักพอที่ทั่วโลกเนี่ยเขาจะจับตามองกันอยู่ทั่วโลกเขาสนใจกันอยู่ชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าเข็มตกสักเล่มนึงเนี่ยมันก็เป็นข่าวให้ทั้งโลกต้องเหลียวมาดูกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับที่คนที่เคยเป็นตำรวจแล้วเกิดอาการคลั่งยาขึ้นมาไปกราดยิงเด็กถึงในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยข่าวนี้มันจะเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกดังชนิดที่
บางที่บางแห่งคนในประเทศเนี่ยยังไม่ทันรู้เลยได้ซ้ำไปเห็นไหมครับพอบ่ายคล้อยวันเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าเพจ UK in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยก็โพสต์ข้อความขึ้นมาจากนางริสทรัสนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนะครับทวิตข้อความแสดงความเสียใจกับประเทศไทยแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าดิฉันตกใจที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดิฉันขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนแล้วก็ส่งความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสหราชอาณาจักรยืนหยัดเคียงข้างไทยในช่วงเวลาอันน่าหดหู่นี้นี่แหละครับน้ำใจไมตรีจากนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับในนามของคนไทยเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจของนายกอังกฤษที่มีต่อคนไทยแล้วก็ผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่เพียงเท่านี้ครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าข่าวนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อจิตใจในวงกว้างนะครับแม้แต่ในวงการกีฬานักฟุตบอลระดับโลกสโมสรฟุตบอลระดับโลกหลายสโมสรทีเดียวต่างก็ขึ้น Facebook แสดงความเสียใจกันเช่นสโมสรเชลซีในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสโมสรฟุตบอลเชลซีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเราขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและเพื่อนของผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้อันนี้เชลซีนะครับส่วนอีกสโมสรหนึ่งอย่างสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเนี่ยก็โพสต์บอกว่าสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเนี่ยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูทุกคนในสโมสรเนี่ยขอส่งความคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้นี่เป็นข้อความจากลิเวอร์พูลนะครับอีกสโมสรนึงครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเราขอร่วมไว้อาลัยและก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและเพื่อนของผู้ที่ประสบกับเหตุสลดในครั้งนี้อันนี้คือสโมสรฟุตบอลอังกฤษนะครับส่วนในเยอรมันครับบาเยิร์นมิวนิกของเยอรมนีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้สูญเสียและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำพูนี่แหละครับน้ำใจไมตรีจากเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับเอาละครับคุณเปรียวสรุปอย่างนี้ครับก็ขอให้ตุลาอาถรรพ์เนี่ยมันจบเพียงแค่นี้เถอะครับ